สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาหารข้าวครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะสูตรนี้ใหม่รับประกันความแซ่บและความนัวนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือทำเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เอาไปให้แม่ชิมแม่บอกอร่อยมากแม่นึกว่าใส่ผงชูรสนะแต่สูตรนี้ใหม่ไม่ใส่นะคะซึ่งวันนี้เรามีเคล็ดลับอะไรเราจะมาบอกแบบไม่กักเลยค่ะจะบอกหมดเปลือกเลยนะคะรับรองว่าทำกินได้โอ้โหถ้าทำขายนี่รวยแน่นอนวันนี้เราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ใหม่ซื้อมาจากที่บ้านถุงละ10บาทนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนมากนะคะเดี๋ยวมันจะหวานที่เราใช้น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นรสชาติกลมกล่อมค่ะไม่ได้หวานแหลมน้ำปลาวันนี้เป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะคะเราใส่ไป3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะค่ะนอกจากน้ำมะขามเปียกแล้วเนาะเราจะเพิ่มความหอมของมะนาวนะคะหมายจะบีบมะนาวใส่ลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะมะนาวเนี่ยนะคะก็จะแบบช่วยเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นน้ำเพราะว่ามะขามเปียกอะค่ะเขาจะค่อนข้างเปรี้ยวหวานต้องตัดด้วยน้ำมะนาวไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะต่อไปใส่พริกป่นค่ะ1ช้อนโต๊ะพริกป่นอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะใหม่เอาพริกแห้งไปคั่วแล้วก็เอามาตำเองเนาะกลิ่นจะแบบว่าโอ้โหหอมมากนะคะหลายๆคนรู้อยู่ว่าพริกคั่วนี่อนุภาคร้ายกาจมากสำหรับพริกคั่วก็ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเลยค่ะมาโอ้ยแซ่บแน่นอนเดี๋ยวเราคนก่อนนะคะสีสันแค่เห็นก็คือแซ่บแล้วนะคะเนี่ยขอชิมนิดนึงว่าแซ่บหรือยังน้ำลายแตกเลยใส่หอมแดงนะคะที่เราซอยเอาไว้ตามใจชอบเลยใครชอบมากใส่มากค่ะชอบน้อยใส่น้อยต่อไปนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งลงไปนะคะตามใจชอบเลยหรือเพื่อนๆบางคนชอบต้นหอมอะค่ะต้นหอมผักชีธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เอาตามที่เราชอบนะคะที่กินแล้วแบบถูกปากกินแล้วอร่อยอะค่ะเดี๋ยวใหม่จะเก็บเอาไว้นิดนึงโรยหน้าด้วยนะสำหรับน้ำจิ้มแจ่วนะคะสูตรเด็ดที่ใหม่บอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสเนี่ยมันก็นัวได้เพราะอะไรนี่เลยค่ะนี่คือข้าวคั่วสูตรเด็ดนะคะที่เดี๋ยวใหม่จะมาบอกสูตรเพื่อนๆเอาไว้ที่ลิงก์ด้านบนนะคะอยากให้ได้ลองทำกันเพราะสูตรนี้หอมเอาไว้ทำกับข้าวนี่โอ้โหแซ่บแน่นอนวันนี้ใหม่ใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะพอละข้าวคั่วที่ใหม่ทำเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นผงละเอียดละเอียดนะคะเราปั่น2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยปั่นให้ละเอียดรอบที่2ปั่นให้หยาบแล้วก็เอามารวมกันถ้าใครทำเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะหรือว่าคนที่อยากได้สูตรไปเปิดร้านนะคะรับรองว่าลูกค้าติดใจแน่ๆค่ะสูตรนี้เพื่อนๆคนไหนที่จะทำขายอะค่ะใหม่แนะนำให้ใช้อัตราส่วนเป็นถ้วยอย่างนี้ไปเลยนะคะปริมาณมันก็จะเยอะขึ้นเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวใหม่จะต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นจิ้มแจ่วนี่หอมหวนชวนหิวสุดๆฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหัดข้าวครัวด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการทำอาหารค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ